รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลนามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมวันที่10เมษายน2565นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ตำบลนามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายชวลิตวิชยสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมนายกุศลโชติรัตน์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายวินิจจันทรานนท์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีและนายอุโรมแก้วจันทร์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต4ขอนแก่นพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครพนมร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์พื้นที่ตำบลนามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนายวราวุฒิกล่าวว่าได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนามะเขือโดยดำเนินการสำรวจพื้นที่ทำประชาคมหมู่บ้านสำรวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เพื่อกำหนดจุดที่ตั้งโครงการเราจะเร่งหาแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวทางของพระราชดำริที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานมาให้พวกเราเป็นหนึ่งในระบบน้ำบาดาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วคิดดูนะครับสูบขึ้นมานี่ไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรเลยเอาไปใช้กินใช้ดื่มใช้อาบใช้ได้ทันทีเลยโดยพบว่าบริเวณพื้นที่บ้านหนองแสงหมู่5ตำบลนามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมสามารถพัฒนาน้ำบาดาลที่มีคุณภาพน้ำจืดได้จึงได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและพัฒนาเป็นบ่อผลิตจำนวน8บ่อสามารถนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้มากถึง 952,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเจาะบ่อสังเกตการจำนวน1บ่อและออกแบบก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อส่งน้ำผ่านระบบท่อกระจายน้ำระยะไกลให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนามะเขือได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ตำบลนามะเขือจำนวน11หมู่บ้าน 1,632 ครัวเรือนได้รับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีแหล่งน้ำที่มีความมั่นคงสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างคุ้มค่า